สิ่งจะ
ก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้นำธงชาติไทยนะครับธงไตรรงค์ของพี่พันธงชาติไทยมาร่วมจัดทำ MV ครับซึ่งเป็น MV เพลงธงชาติของหลงลงลายแล้ววันนี้คุณอาสันติก็ได้มาร้องเพลงธงชาติร่วมกันนะครับซึ่งจะเป็น MV ที่สำคัญและจะออกอากาศทั่วประเทศพร้อมกันครับพร้อมแล้วครับครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องราวของสถานที่ตรงนี้ก่อนครับครับป้อมชัยประสิทธิ์นะครับแล้วก็ความสำคัญเรื่องของเราได้ครับครับที่นี่นะครับก็คือป้อมชัยประสิทธิ์นะครับในจดหมายเหตุของอุดรรันเนี่ยนะครับก็คือประมาณปี2223นะครับก็มีเรือฝรั่งเศสเข้ามาในอย่างป้อมแห่งนี้ต้องเรียกว่าเป็นป้อมที่อยู่ต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนั้นเนี่ยผู้ที่ดูแลป้อมเนี่ยเป็นแขกเนิร์ฟครับหรือว่าเป็นแขกตรงกีนะครับแล้วก็กัปตันเรือของฝรั่งเศสเนี่ยก็คือกัปตันมองซีเออร์คอนแอลเนี่ยก็โลหรือว่าเอานำเรือเข้ามาถึงสันดอนเนี่ยแต่ว่ามีประเพณีชาวยุโรปต้องยิงสลุดการยิงสลุดนั้นก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมีธงชาติหรือธงที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติสยามนะครับในขณะนั้นเนี่ยพวกแข่งน้ำแถบนี้เนี่ยเราใช้ธงฮอลันดาเป็นหลักสืบเนื่องมาจากฮอลันดาเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็มีเรือฮอลันดาเนี่ยเข้ามาค้าขายกันเป็นประจำทำให้มีการใช้ธงฮอลันดาเป็นธรรมเนียมแต่ไม่ใช่เป็นธงชาติของสยามแต่เรือฝรั่งเศสเนี่ยมงซิเออร์คอนเนลเนี่ยไม่รู้ก็เลยคิดว่าเอ๊สยามทำไมไปใช้ธงฮอลันดาก็จึงไม่ยิงสลุดและยังบอกไปยังผู้ประจำการป้อมซึ่งเป็นแขกตรงนี้บอกว่าจะไม่ยอมยิงสลุดให้กับธงชาติทางฝั่งยุโรปโดยเด็ดขาดขอให้สยามนำสัญญาณหรือธงอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นเป็นธงแทนของชาติสยามในที่สุดนะครับผู้ที่ดูแลป้อมตรงนี้เนี่ยก็เลยนำธงสีแดงทักขึ้นแทนแล้วก็นำธงฮอลันดาลงหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็มีการยิงสลุดนะครับฝ่ายสยามก็ยิงสลุดตอบมากกว่า50นัดเป็นการให้เกียรติกับเรือฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธ์ครับนี่คือประเด็นและก็เป็นจดหมายเหตุเลยที่ว่าเราเริ่มมีการชักธงขึ้นครั้งแรกนะครับแต่ธงชักขึ้นนั้นเป็นธงสัญลักษณ์ประจำชาติสยามยังไม่ถือเป็นธงชาติสยามครับนี่ถ้าเกิดเราในทางหรือว่าในทางประวัติศาสตร์นะครับเราจะถืออนุมานได้ไหมครับว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยเป็นการชักธงครั้งแรกครับใช่ครับในทางประวัติศาสตร์เราต้องถือว่าสถานที่แห่งนี้คือป้อมชัยประสิทธิ์เนี่ยนะครับมีจดหมายเหตุที่เป็นทางการจริงๆจังๆเลยนะครับว่ามีการใช้ผ้าเนี่ยแสดงความเป็นสัญลักษณ์ของธงหรือในภาษาทางการเรียกว่าพัชชวิทยาก็คือผู้ที่ศึกษาธงเนี่ยได้มีการยืนยันว่าป้อมแห่งนี้แหละครับเราใช้ธงสีแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าธงครั้งแรกแล้วเป็นช่วงจริงจริงจังแล้วก็ถือเป็น national flag ถือว่าเป็นธงชาติบนเรือคำพันหลวงบนเรือคันหลวงของราชการที่หนึ่งซึ่งเป็นลักษณะคือวงจักรของผ้าแดงนะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าธงแดงก็เรียกตอนนั้นราษฎรใช้อยู่ก็จริงนะแต่เรายังไม่นับเป็นธงชาติของชาวสยามเพราะว่าเราปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะพระองค์ท่านทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดก็คือพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นธงประจำเรือของพระมหากษัตริย์จึงเป็นธงประจำชาติสยามกระโดดปริยายครับนั่นก็คือธงจากประเทศสีแดงได้ครับอยากให้หลวงช่วยเล่าเป็นชาวบ้านโบสถ์เป็นคนที่
อยากให้คุณหลงพูดถึงครั้งนี้นะครับที่ได้สนทนากับทางท่านเดือกับทีมงานที่ร่วมกันนะครับนำบทเพลงนี้ได้มาร่วมกับเด็กๆได้มาร่วมกับดูนักเตะอ่านนักเตะแล้วก็มาดูอยากให้เข้ามาเสร็จในการเล่นงานในมุมของทางที่การเตะแล้วก็ต้องถามตรงว่าไปทำให้เตะตีของผู้หลงเนี่ยไปเสียอรรถรสหรือไม่เพี้ยนอะไรหรือเปล่าแล้วก็การที่มาทำงานในทางที่เป็นการเตะในความลงตัวที่สวยงามอยู่แล้วครับยังไงก็สบายๆอยู่แล้วการที่เขาเป็นเรือก็ได้อยู่ทางแต่ว่าเตะแต่ละคนทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบมากแล้วก็น่าจะใช้เป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบเพื่อขยายต่อ